เดี๋ยวถามก่อนอันนี้เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะอันนี้ทบทวนนิดนึงสระที่อยู่ข้างล่างเรียกสระอะไรสระอูสระอยู่ข้างล่างเรียกสระอูสระอยู่ข้างหลังพยัญชนะแบบนี้งองๆเนี่ยเขาเรียกว่าสระอะไรสระอยู่ด้านหลังอ่ะสระอาโอเคแล้วถ้าสระที่มันอยู่ข้างบนตัวพยัญชนะสระอีจำไว้นะครับอยู่ด้านล่างเรียกสระอูอยู่ด้านหลังเรียกด้านหลังเรียกสระสระอาเออแล้วที่อยู่ด้านบนเรียกสระอะไรสระอีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันก็หยดโอ้ยหนูก็ยกแก้วไปเลยนี่จับหูมันยกอร่อยดีอร่อยไหมอืมพ่อชงก็ต้องอร่อยดิแม่หนูไม่อร่อยแม่หนูแกล้งตายแกล้งตายทุกวันเลยอืมเอามาอ่านไปเลยมันเลี้ยงมาสระข้างล่างอ่ะสะกดหน่อยแต่หัวมัน